สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องปั่นอเนกประสงค์นะครับแบบมินินะครับผมตัวนี้อุปกรณ์ในกล่องจะให้มาคือตัวปั่นนะครับตัวปั่นแล้วก็จะมีฝาปิดแล้วก็เป็นใบมีดในการปั่นนะครับผมใบมีดถัด3ใบมีดเลยนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวที่ใส่บรรจุพันนะครับผมแล้วก็ตัวสายชาร์จนะเป็นมินิ USB ใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์ได้เลยตัวนี้จะมีความจุอยู่ที่250มิลลิลิตรนะครับความจุในการใส่วัตถุดิบนะครับผมในการปั่นแล้วก็ตัวนี้นะครับชาร์จจะเป็น5โวลต์นะครับชาร์จจะเป็น5โวลต์แล้วก็ความแรงในการปั่นอยู่ที่ 3.7 วัตต์นะครับผมความแรงเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับใส่ใบมีดลงไปนะครับก็ฝาปิดตัวนี้จะทำงานต่อเมื่อเราใส่เข้าไปนะครับถ้าเราไม่ใส่กดยังไงก็ไม่ปั่นครับแต่ถ้าเราใส่ให้ตรงล็อกเขานะครับมันถึงจะปั่นนะครับการกด1ครั้งเขาจะปั่นนานอยู่ที่20วินะครับแล้วก็จะหยุดการทำงานแล้วเราค่อยกดอีกทีนึงนะครับผมวันนี้ผมเตรียมวัตถุดิบมาแค่นี้นะครับจะลองปั่นดูเราใส่เข้าไปเลยครับกดได้เลยครับนะครับการปั่น1ครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับก็การละเอียดอยู่นะครับผมถ้าไม่โอเคก็ลองปั่นอีกรอบนึงก็ได้นะครับผมแต่นี่ผมจะตัดที่ให้ดูเฉยๆการปั่นก็20วิมันจะหยุดการทำงานมันเครื่องไม่ได้ดับนะครับแต่หยุดการทำงานเฉยๆเราต้องใส่ครั้งหนึ่งค่อยปั่นทีนะครับโอเคการรีวิวก็มีประมาณนี้นะครับผมสนใจก็สามารถติดต่อมาได้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เป็นแก้วเป็นพลาสติกสามารถล้างได้สบายมากเลย